ตัวแม่ TikTok ค่ะทุกคนเรียกหนูว่าเจ้าแม่ TikTok ก็แฮปปี้ค่ะสนุกค่ะใช้เวลาค่อนข้างที่จะเยอะสำหรับแต่ละคลิปค่ะก็อยากทำให้ออกมาดีให้ทุกคนแฮปปี้ได้ดูอะไรอย่างนี้มันเกิดจากว่างยาวมันเหมือนทุกคนค่ะมันเหมือนทุกคนที่ไม่รู้จะทำอะไรแล้วก็เครียดพอการเครียดเราก็เลยหาอะไรคลายเครียดทำแต่การคลายเครียดของเรามันช่วยคนอื่นคลายเครียดด้วยเท่านั้นเองค่ะมันถึงต้องจริงจังขนาดนั้นตัวเป็นคนจริงจังกับทุกสิ่งค่ะพี่จริงจังจริงๆพอทำก็อยากให้ออกมาดีพอทำแล้วถ้าไม่เป๊ะมันก็ขัดใจก็ไม่ได้เอาใหม่อะไรเงี้ยค่ะมาหลายเทคมากจะได้ออกมาแต่ละคุณคะพูดเลยว่าอย่างต่ำคือ1ชั่วโมงต่อ1อันนะต่อ1อันใช่เห็นแบบ15วิเป๊ะๆเนี่ยคือเป็นชั่วโมงแต่ว่าใจมันต้องรักด้วยตรงนี้ใจรักคือต่อให้ท้อก็ทำใหม่ต่อให้ท้อก็ทำใหม่ใจใหญ่ทำอะไรทำเพื่อใครทำเพื่อเอาจริงๆเริ่มแรกอ่ะทำเพื่อสนองนี้ตัวเองเพราะเครียดแต่พอทำไปทำมาเนี่ยคนดูแฮปปี้แล้วก็คนบอกว่าเออพอเห็นแม่ย่าแล้วแบบเขาก็หายเครียดเลยอ่ะเหมือนเราเมคเหมือนทำให้วันของเขาแบบดีขึ้นอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบเอองั้นก็เราก็ทำตั้งใจทำให้การทำคลิปแต่ละอันแล้วกันเพื่อหลายๆคนที่เขาเจอแบบเรื่องแย่ๆมาหรือเขาเครียดเขาเห็นคลิปเราเขาจะได้มีความสุขมันเหมือนเป็นการช่วยเหลือคนอื่นไปในตัวคือเป็นการสร้างสีสันในช่วงสถานการณ์ตอนนี้เป็นช่วงที่แบบว่าหลายๆคนตกงานโน่นนั่นนี่เนาะมันก็แบบรู้สึกทุกข์มันรู้สึกแย่พอเราได้สร้างสีสันก็ทำให้หลายๆคนแบบเปลี่ยนมุมมองหรือแม้กระทั่งแบบเออลองมาเล่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำให้แบบแฮปปี้ขึ้นรู้สึกไงบ้างแบบเห็นฟีดแบ็กมันดีมากฟีดแบ็กแบบขอบคุณทุกคนมากเลยค่ะที่แบบว่าติดตามแล้วก็มีการรีเควสต์มาด้วยนะแบบแม่อยากเห็นคนนี้อยากเห็นแม่ทำคลิปนี้อะไรอย่างนี้คือปวดหัวไหมคะคิดคอนเทนต์ทุกวันเลยต้องคิดคอนเทนต์ทุกวันค่ะแต่ว่าไม่ได้ปวดหัวหนูพยายามแบบว่าทำให้ไม่เครียดแต่ถ้าสมมติว่าเรารู้สึกว่าวันนี้เราเครียดแล้วมันไม่พร้อมเราก็จะไม่ทำแล้วก็จะบอกแฟนคลับว่าเอาวันนี้หมามีไม่ไหวนะคะคุณแม่ไม่รอดอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวทำให้พรุ่งนี้เดี๋ยวเน้นให้2คลิปเลยอะไรอย่างเงี้ยได้รายได้นี่คือเรารวยไปแล้วคงรวยมากค่ะคงรวยมากจริงๆแต่ว่ามันมีการเปลี่ยนทัศนคติของคนดูด้วยจริงๆค่ะหลายคือหลายคอมเมนต์มาญาติเห็นแล้วน้ำตาจะไหลอ่ะแบบบางทีหลายๆคนแบบเมื่อก่อนเขาอาจจะเห็นเราเป็นมุมที่แบบคนที่แบบมีความมั่นใจซึ่งความมั่นใจของเราบางทีมันจะทำให้คนชอบบ้างหรือแบบหมั่นไส้บ้างนะพูดตรงๆแต่ว่าพอเห็นคอมเมนต์บางคนที่แบบว่าเคยเฉยๆกับนางนะแบบไม่ชอบนางแต่ตอนนี้คือแบบรักนางอะไรเงี้ยทำให้หนูรู้สึกแบบอุ้ยดีใจจังเลยแบบอยากทำออกมาให้เยอะๆเพื่อให้คนแบบหลายๆคนได้ดูได้แฮปปี้กันอย่างตอนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นยังไงครับมันคนมองลบยังไงไม่หนูว่ามันเป็นปกติของทั่วไปอะค่ะที่ว่ามันถ้าเราไม่ได้แบบรู้จักกับเป็นการส่วนตัวหรือว่าไม่ได้คุกคลีกันจริงๆคนส่วนใหญ่ก็จะแบบจัดไปแล้วว่าแบบเมย่าคงเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้ซึ่งพอเขาเห็นเมย่าในเป็นแบบ TikTok ซึ่งต้องบอกว่าในแบบ TikTok นี่คือตัวตนของหนูตัวตนจริงๆซึ่งมีเฉพาะคนใกล้ตัวเท่านั้นถึงจะเห็นแต่พอช่วงนี้มันเหมือนได้ปลดปล่อยตัวเองคนก็ได้เห็นมุมของเรามากขึ้นจากที่แบบอาจจะคิดว่าเรามั่นๆจริงจริงมันคือแค่หน้าที่ของเราในการที่เราจะต้องเป็นตัวอย่างเป็นแรงกำลังใจให้หลายๆคนเพราะว่าเป้าหมายของเมย่าในการที่มายืนตรงจุดนี้คือการเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นดังนั้นเวลาที่เรามีสวมบทของเราก็คือการที่จะต้องมั่นใจความมั่นใจของเราบางทีมันก็อาจจะทำให้คนอื่นชอบบ้างบางทีก็ไม่ชอบซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกติค่ะคิดว่าแค่คลิปสั้นๆมาทำให้คนเปลี่ยนทัศนคติไม่เคยคิดมาก่อนเลยแล้วก็ไม่คิดว่าหลายคนจะชอบเยอะขนาดนี้คือไอเราคือเป็นคนที่แค่อยากทำอะไรออกมาให้ดีเท่านั้นเองแต่พอทำมาแล้วแบบคนเห็นและเห็นคุณความพยายามเราอ่ะมันก็แบบเรายิ่งอยากพยายามขึ้นไปให้มันดีขึ้นเรื่อยๆแต่เดี๋ยวก่อนค่ะคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมเริ่มพูดขึ้นมาว่าคุณแม่ลงจากหลังเสือไม่ได้แล้วนะคะคุณแม่ยืนหนึ่งแล้วนะมันก็แอบมีความกดดันเบาๆเพราะเราจะทำคอนเทนต์อะไรออกมาให้คนแบบดีใจหรือว่าแฮปปี้กับการได้ดูมันก็เหมือนต้องชาเลนจ์ตัวเองไปในตัวแต่ว่าต้องมีการต่อยอดมันต้องมีการต่อยอดขึ้นไปเรื่อยๆลงหลังเสือไม่ได้ทุกคนแบบว่ามีการขู่หนูเอาไว้ มีคิดทำอะไรบ้างมีโฆษณาหรือว่ามีต่อเข้ามามีถามว่ามีลูกค้าติดต่อมาบ้างค่ะใช่แต่ว่าเราก็พยายามทำให้ดีที่สุดค่ะแบบถ้าลูกค้าสนใจอะไรก็แบบติดต่อมาเราก็พยายามคิดคอนเทนต์ใหม่ๆหรือก็เสนออะไรกันว่าแบบทำแบบนี้ไหมคะเผื่อลูกค้าแบบแฮปปี้กว่าหรือว่าทำได้ดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะลูกค้าก็น่ารักค่ะเรียกว่าคลิปสั้นๆทำให้เรากลับมาดังได้อีกครั้งคือต้องบอกว่าคลิปสั้นๆกลับมาทำให้เราเป็นตัวตนของตัวเองได้อีกครั้งคนที่รู้จักตัวตนเรามากเราใช่ได้เห็นความบ้าของหนูในมุมของหนูมากขึ้นใช่เพราะเมื่อก่อนนะพอเราเป็นนางงามพอกล้องมาเราก็ต้องค่ะแต่พอเห็นในนั้นคือโห
หัวเราะแบบเห็นลิ้นไก่อ่ะแล้วทุกคนก็แบบโอ้โหแม่สวยยันลิ้นไก่เลยคือยังไงว่าที่ผ่านมามันก็ไม่ได้สร้างภาพไม่ค่ะมันคือหน้าที่มันคือหน้าที่และบทบาทที่เราต้องทำมันไม่ใช่การแสดงแต่เป็นตัวเรานั่นแหละแต่เป็นมุมเป็นการแสดงที่เขาเรียกนะเป็นตัวตนของเราเป็นในบทบาทนึงที่เราจะต้องทำให้คนเห็นกับบทบาทนึงที่เราเป็นบ้าๆบอๆกับมุมเราที่เราอยากจะให้คนเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นคือว่าตอนนี้งานเข้าแน่นเลยเหมือนกันโอ้ยถ้าไม่มีโควิดหนูคงได้มีโอกาสได้ทำอะไรมากกว่านี้แต่ว่าพอมันมีโควิดมันก็ทำให้เราได้ค้นพบเหมือนกันค่ะแต่ว่าก็อยากให้มันผ่านกันไปไวๆเพราะว่าเราก็เห็นหลายๆคนเขาทุกข์ทรมานเราก็ไม่รู้จะทำอะไรบ้างบริจาคได้บ้างก็บริจาคอันไหนที่ทำอะไรไม่ไหวจริงๆก็ให้กำลังใจหรือว่าช่วยแชร์และตอนนี้ที่ทำเป็นหลักเลยคือเป็นกำลังใจบางทีก็มีร้องเพลงให้ที่แบบมิย่าทำเองแบบเหนื่อยมากอันนั้นทำ4วันอะทำเพลงเพื่อให้กำลังใจคนแล้วก็ทำคลิปออกมาเพื่อให้คนมีความสุขอันนี้คืออะไรที่เราทำได้ที่ช่วยทำให้สังคมมันดีขึ้นก็ทำอย่างการแต่งเพลงสำหรับมันมองว่ายากไหมครับครั้งแรกในชีวิตแล้วแบบเครียดมากแบบตีสามมันไม่ได้นอนอยู่กับพี่เขาแบบพี่เอาไงเนี่ยแก้ตรงนี้ไหมตรงนั้นไหมอะไรอย่างเงี้ยแก้กันไปแก้กันมาชุดก็ตัดทำใหม่หมดคือแบบทุกอย่างคือทำให้สมจริงที่สุดซื้อแอปอะไรเงี้ยซื้อแอปตัดต่อซื้อไมค์มาร้องเพลงอะไรคือทุกอย่างแรงบันดาลใจครับแรงบันดาลใจคือความสุขของคนดูสำหรับเรานะคืออยากทำออกมาให้คนได้เห็นทำออกมาให้เป็นกำลังใจให้คนอื่นเราได้เห็นนักสู้หลายคนขอช่วยเหลือด้วยถูกค่ะคือบางคนอ่ะเขาพิการอ่ะแต่เขายังทำงานเขายังสู้เขาไม่มีใครแบบว่าไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยคือแบบทุกคนรู้ว่าไม่ไหวแต่ก็ทำเต็มที่ที่สุดเท่าที่คนคนนึงจะทำได้นั่นคือเป็นตัวอย่างที่ดีแล้วก็เป็นกำลังใจให้เราด้วยเรียกว่าไม่ได้คาดหวังเรตติ้งขอแค่กำลังสร้างกำลังใจให้คนดูถูกค่ะไม่ได้หวังอะไรค่ะยอดวิวเป็นล้านหรืออะไรก็คือแต่ถ้าคนดูก็ดีใจแล้วถ้าเขาแชร์แล้วมีคนเห็นก็แฮปปี้ที่แบบว่าคนเห็นความสามารถเราคนเห็นความบ้าของเราแล้วก็เห็นแล้วว่ามันมีทำให้เขามีความสุขแค่นั้นก็พอแล้วค่ะความสุขในใจหนูติดตามข่าวบันเทิงพี่นายเตอร์เทนแชนแนลอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ